กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะขมิ้นชันตา BG นะคะขมิ้นชันตา BG เป็นขมิ้นคัดพิเศษนะสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบ 100% นะฮะแล้วนำไปบดผงปริมาณในการใส่ก็มากกว่าท้องตลาดทั่วไปจุกเสียดแน่นเฟ้อนะฮะกดไหลย้อนนะฮะแล้วก็อาหารเป็นพิษทานขมิ้นชันตา BG คุณผู้ชมนะฮะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้นะฮะวันนี้เราจัดโปรหลักร้อยค่ะครับจัดโปรเลยนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290 บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้ามากันที่ข่าวต่อไปอ้าวย้อนอักษรย่อ2พระเอกครับเคยลั่นจะดูแลอุ๊บวิริยะไปจนวันตายนะฮะแต่พี่อุ๊บยังไม่ตายนะพี่อุ๊บยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ยังอยู่เพราะเห็นนายหายไปบางคนบอกหายไปไหนคุณแม่รับงานต่างจังหวัดรับงานประเภทงานเอ็นงานเอ็นนะค่ะงานเอ็นคุณแม่รับแต่งานเอ็นโอเคนะฮะคือเมื่อวานเห็นแม่โพสต์ไงในInstagramไงย้อนประโยคแม้สนั่นสะเทือนวงการอีกแล้วใครละพระเอกสองคนมึงก็เห็นรูปแล้วนี่กูส่งไปให้มึงดูอ่ะให้แบบคำมั่นสัญญาให้คำมั่นสัญญาจะดูแม่อุบลิยาจะดูแลคุณแม่ไปจนคุณแม่เนี่ยตายนะคะนะคะแต่เพราะคุณแม่ยังไม่ตายก็เลยเขาก็ไม่ได้ดูแลต้องตายก่อนต้องตายนะคะดูแลไปจนวันตายอักษรย่อฟอฟันกอไก่ตอเต่าสอสลาพอพานถอฐานก็ไก่เราก็ใช้มุกของป้าแมวนะคะนะคะแบบยาวๆก็ไปเดากันเอาเองนะครับคนบ้าอะไรชื่อยาวขนาดนี้เยอะแยะนะคะยอยออะไรนะจรนมนจยังยาวเลยอันนี้ก็ยาวเหมือนกันอันนี้กี่คนนะไม่ทราบค่ะนะคะคือคุณแม่บอกว่าเนี่ยฉันร้องไห้โทรมาร้องผมร้องไห้อันนี้จริงหรือตอแหลเนี่ยตอแหลไงตอแหลแม่นิดตอแหลแม่นิดนึงแม่จะได้มีประเด็นคือแม่โทรมาแล้วแม่ร้องไห้แม่บอกว่าเนี่ยมันก็มีพระเอกสองคนบอกว่าจะดูแลแม่จนวันตายแม่ทุกวันนี้ก็ไม่เคยเหลียวแลคุณแม่ปล่อยให้คุณแม่เนี่ยอยู่ในห้องคนเดียวกับแมวกับแมวไม่ใช่ป้าแมวนะคะอยู่กับแมวนะคะจนคุณแม่เนี่ยป่วยอาการตุดเอ้ยอาการซุดนะคะคุณแม่ก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจแล้วบอกว่าคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ในอดีตชาติเนี่ยอดีตชาติเลยเหรอเมื่อไหร่จะมาแบบว่าดูแลแม่แม่ก็มีความสุขว่าแม่เหงาอ้างว้าวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดินไปตามลำพังคนเดียวพี่เห็นก็เป็นเหมือนเงาสิ่งที่เหลือคือความเศร้าไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นซากชีวิตถึงมีร่างแต่ก็ไร้ไข่ฮะไร้ใจไร้ใจไร้ใจคุณแม่บอกว่าคุณแม่โดนพระเอกสองคนเนี่ยป้อนคำหวานในเมื่อกี่ปีมาแล้วก็ตอนก่อนเข้าวงการว่าจะอยู่ดูแลแม่ไปจนแม่ตายนี่แม่ยังไม่ตายก็แบบว่าไม่สนใจแม่แล้วอ่ะแม่ก็เลยโทรมาร้องห่มร้องไห้เล่าให้พี่เต๋าฟังนะคะคุณแม่ตอนนี้ก็รับงานต่างจังหวัดนะคะงานเอ็นต่างจังหวัดนะคะแยกไม่ออกว่าไหนพระนะคะแยกไม่ออกนะคะว่าไหนเจ้าอาวาสหรือว่าคนไหนเป็นเจ้าอาวาสกันแล้วทำไมพระมีผมเยอะกับแม่พระผมยาวนะกระเทยผมหัวโปกนะคะพระผมเยอะกับแม่กระเทยหัวโปกแต่แม่ผมน้อยกับผมยาวนะกระเทยหัวโปกนะคะแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นเจ้าอาวาสนะคะแยกไม่ออกจริงเลยค่ะนะคะแล้วเรื่องก็ฝันหาเอาภาพไปเลยร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าพระเอกมาทวงคำสัญญานะคะไม่ทำอะไรแดกแมวค่ะทุกวันนี้เหลืออีตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เหลืออยู่กับแม่ไม่ไหวแล้วเพราะทำไมแม่จะแดกทุกตัวแล้วแม่ไม่มีตังค์แม่จะแดกแมวแม่จะตกแมวแล้วแม่จะแดกแมวแล้วนะคะนะคะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ว่าพระเอกเขาไม่กล้าเข้าใกล้แม่เนี่ยแม่ดูเสียสติยี่สองคนนั้นไม่กล้าเข้าใจพระเอกสองคนนั้นแล้วทำไมถึงไม่กล้าเข้าใกล้แม่เข้าใจยังกูเข้าใจแล้วล่ะเดี๋ยวจะกินแมวบ้างล่ะเดี๋ยวก็ไปอยู่กับพระปนกับพระบ้างล่ะเดี๋ยวก็แต่งตัวไปประตูน้ำบ้างล่ะกูเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเอกมันถึงไม่กล้าที่จะแบบว่าดูแลแม่ไปจนวันตายนี่ขนาดยังไม่ตายนะยังได้ขนาดนี้พระเอกบอกเกรงใจนี่ยังไม่ตายในขนาดนี้ถ้าตายจะขนาดไหนแล้วมึงคิดดูวิญญาณแม่ต้องเฮียนนะฮะอันนี้อ
อันนี้พี่บอกว่าลงผ่านจะช่วยแม่อันนี้ช่วยจริงกูช่วยไงกูช่วยแม่ไงแม่ต้องมาร้องผมร้องไห้ผมมีพี่เอก2คนทิ้งแม่ไงทอดทิ้งแม่อย่างของป้าแมวเค้าก็อ้างว่าจุยใช่มั้ยเออป้าแมวไม่ได้อ้างป้าแมวไม่ได้อ้างยุ้ยอีเพจนะมันเขียนเขียนเองนะเออนั่นแหละแม่ก็อ้างเหมือนกับว่ามีพระเอก2คนนั้นทำกับแม่อย่างนี้แต่กูก็งงมากส่งรูปพระเอกมาให้กูดูด้วย2คนนี้มันทำกับแม่อย่างนี้มันสัญญากับแม่แต่มันไม่ดูแลแม่แต่กอดเลยนะเออกอดด้วยนะเออกอดถามเด็กหรือยังเขามันให้กอดหรือเปล่าเขากอดด้วยความรักเอ็นดูปลุกปั้นให้ได้โด่งดังแต่รู้หมดเลยว่าใครใหญ่ใครเล็กนะอ้าวหมายถึงกล้ามเหรอกล้ามใหญ่กล้ามเล็กแม่รู้หมดเพราะว่าเบิร์ดแต่ว่าบาปบุญนะอีแม่อุ๊บเนี่ยนะเอาเด็กต่างจังหวัดเด็กใต้มาหรือเด็กแม่แม่แต่แม่มีอีมาแล้วอีแม่อุ๊บเนี่ยนะรักกันมากฉันจะบอกอะไรให้นะนางเอาไปปลุกปั้นเด็กของนางจนหล่อจีรนัยนางจีรนัยไม่ใช่จีรนันนะคะจีรนัยนะคะเออนะคะนางจีรนัยจีรนัยของนางเนี่ยจนเด็กเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะนะคะมาแบบลงรถทัวร์มาคืออีบ้านนอกไอ้บ้านนอกเลยอ่ะกลายเป็นพระเอกแล้วบุคลิกดีนะคะแล้วก็หล่อเด็กนั้นเหมือนเพชรในตมใช่ค่ะเป็นเพชรในตมเด็กก็เป็นเพชรแม่เป็นตมช่วยกระเทาะไงกระเทาะตมออกอ๋อไม่ใช่ล้างหรอล้างคราบตมล้างคราบโครนออกล้างเลยหรอล้างคราบตมล้างคราบโครนออกทำไมไม่กระเทาะล่ะนะคะก็พอเจอกันมาอีกประมาณ 5-6 เดือนเด็กกลายเป็นอีกคนนึงเด็กหล่อชิบหายเลยฮะเออแกก็เก่งนะแม่มาแปลงร่างอ่ะเออนักจับมาแปลงร่างเก่งนะแม่อุ๊บอ่ะว่าไม่ได้เด้อนางฉายาอะไรนะนักปั้นมือทองนักปั้นมือทองนักปั้นมือทองแต่ถ้าแมวมองตาเพชรนี่พี่พจน์นะใช่เออนะครับเออพี่พจน์นะคะแล้วพี่อุ๊บเป็นนักปั้นมือทองนะคะเออฉายานักปั้นมีอะไรบ้างอย่างพี่เอเป็นฉายาฉายาอะไรพี่เอยังไม่มีฉายายังไม่มีฉายาหรอนะคะพี่เอเขาก็เรียกพี่เอปกตินะคะพี่อุ๊บเนี่ยเขาสมัยก่อนเขาดังไงเขาอยากจะเข้าวงการบันเทิงก็ต้องมาหาแม่อุ๊บนะคะเออแม่อุ๊บก็จะพาไปแบบว่าเขาวงการบันเทิงเซ็นตรงกับช่องแม่อุ๊บก็จะพาไปจะพาไปประกวดในแบบก่อนแล้วก็พาไปถ่ายโฆษณาเนี่ยแกหลายๆคนก็ถ่ายโฆษณาตัวแพงๆหลายตัวนะแกพาไปเองหมดเลยนะคะตอนหลังนี่คุณแม่ก็ไปทำไปทำหวยแล้วก็ทะเลาะกับเขาหวยเนาะทำไมนะไปอะไรหวยนะทะเลาะกับหวยทะเลาะกับหวยไม่ได้ยอมแจกค่าตัวคนทุกคนมีค่าตัวเออไม่ยอมจ่ายค่าตัวกูจะทำทำอะไรล่ะเออกูก็บายบายสิเออแล้วตอนนี้นางทำอะไรอยู่เนี่ยหายไปเลยละแม่อะต่างจังหวัดเอาไปทำอะไรรับงานก็กูบอกรับงานเอ็นไงเอาดีๆไปทำรับงานเอ็นอยู่ต่างจังหวัดเอ็นอะไรอ่ะเอ็นท่อนคารูหลับไงแม่รับงานเอ็นอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพไงไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ต่างจังหวัดบ้างกรุงเทพบ้างเออแต่ก็เป็นห่วงหมาแมวนะแม่นะเออหมาแมวเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดหมาแมว10กว่าตัวน่ะก็เต็มเหมือนเดิมใช้คำว่าเต็มตีมึงใช้คำว่า10กว่าตัวไม่ได้นะคะทำไมอ่ะเพราะในบ้านมีประมาณ60ตัวค่ะก็นั่นแหละ60ตัวเขาบอกเขาเข้าไปในบ้านพี่อุ๊บนี่ไม่ต้องทำเหี้ยเลยนะคะเป็นที่หมาที่แมวเดินหลบเดินเดินยังไงให้ไม่เหยียบไม่เหยียบหมาไม่เหยียบแมวนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมีฉายาว่าแคทฟูแมนแคทฟูแมนใช่ค่ะเป็นราชินีแมวไงใช่ค่ะก็ฉะนั้นก็ต้องมีแมวเป็นบริวารใช่ค่ะเวลาคุณแม่จะตายก็แมวก็กระโดดข้ามแม่แม่ก็จะฟื้นไม่ยอมตายข่าวอะไรมีพระเอก2คนมึงได้ยินแล้วมึงก็กลับไปดูแลคุณแม่นะคะอย่ารอให้คุณแม่ตายคุณแม่ไม่ตายนะคะเพราะว่าเวลาคุณแม่ใกล้จะตายหรือเป็นโรคอะไรแมวมันจะกระโดดข้ามแล้วคุณแม่ก็จะฟื้นตลอดนะคะแล้วไอ้พระเอก2คนนั้นมันไปจากแม่ทำไมไปมีผู้จัดการใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรอเอาอีคนหลังอ่ะไม่เขาอยากจะไปมีชีวิตใหม่อะไรแล้วจะแล้วทำไมชีวิตเก่ามันไม่ดีหรออยู่กับคุณแม่อุป้าถ้าอยู่ดีแล้วมันจะอยู่หรอมันก็ต้องอยู่สิเหมือนเราขาดมันไม่ดีมันทิ้งแม่เอาอย่างอุปมันไม่รักแม่จริงก้าวสี่แยกก่อนมันจะเข้าวงการมันบอกมันจะดูแลแม่พอมันเข้าวงการมันโด่งดังมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ถีบหัวทรงโอ้ยถีบไม่ได้นะต้องอยากมาหัวลื่นมากหัวลื่น
หัวแม่ลื่นนี่ถามมาก็ทำร้ายจิตใจคุณแม่ด้วยการแบบว่าไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นะคะเพราะแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะแต่ตะก่อนน้ำตัวผอมนะทีนจะส่งรูปมาให้ดูนั้นสมัยนางผอมที่นางกอดคุณแม่ผอมนางกอดกับอีรูปแรกที่นางกอดกับอีเพจคนนั้นไม่รู้จักนะแต่นางผอมนางผอมแต่ตอนหลังนางท้องไงนางท้องกับพระเอกอีกคนท้องอีกคนนั้นเหรออีกคนหลังอีกคนหลังเหรออ๋ออีกคนหลังก็เลยแบบเฉดหัวเลยเฉดหัวส่งไม่รับเป็นพ่อเด็กก็เลยทิ้งคุณแม่แล้วทำไมไม่คลอดตะทิงอ่ะตอนเนี้ยฮะทำไมไม่คลอดเลยคือคุณแม่เนี่ยคลอดไม่ได้ทำไมเพราะลูกตายในท้องหมดลูกมีคนในท้องอ่ะมึงไม่เคลียร์ให้เดี๋ยวแม่อุ๊บโทรมาด่าอยู่เย็นหยอกหยอกหยอกรักแม่นะนะคะอ่ะจบข่าวนี้จริงๆอ่ะตอนแรกแม่บอกว่าช่วยแม่ให้แม่มีกระแสใช่โอ้โหแต่เหมือนลากมาแบบอ้าวมึงก็ต้องพูดอย่างนี้ไงให้แม่ได้มีกระแสไงว่าแม่นั่งสารไงโดนพระเอกทอดทิ้งอันของแม่นะของจริงนะคะของจริงสังเกตไปของป้าแมวยุ้ยต้องออกมาเลยว่าไม่เคยรับผิดชอบไม่เคยพูดแต่ของแม่เนี่ยแม่ออกมาเป็นข่าวแล้วพระเอกเงียบทุกคนเลยเงียบนะไม่มีใครพูดว่าเพราะว่ากลัวไงกลัวอิทธิฤทธิ์เจ้าแม่ไม่กล้าเลยเขาจะกล้าคุณแม่อุ๊บนะคะครับคุณแม่จบชั้นกลนะคะครับเมื่อก่อนตีผู้ชายพอเขาสลบเสร็จคุณแม่ก็จัดการเลยจัดการพาไปโรงพยาบาลจัดการลุมซ้ำจัดการเอาเป็นผัวแต่ละวีรกรรมเนาะกูไม่สวยหรอกแต่กูก็ไม่ว่างขอเสียงแม่โอ๊บสิกูไม่สวยหรอกแต่กูก็ไม่ว่างได้เรื่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะสวยไม่สวยจ่ายเท่ากันนะคะเอาเปลี่ยนประเด็นมากดีกว่าครับเอามาดูประเด็นของดราม่าขององตัวนิดหนึ่งครับทัวร์ลงยับเลยหลังโพสต์อวยกุนคาเมนั่นเองครับหรือมวยของกัมพูชานั่นเองนะครับสื่อกัมพูชาครับนำข้อความที่องตัวปินโตครับอดีตนักชกมวยไทยเนี่ยนะครับที่คุณแม่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสกัมพูชามาเผยแพร่โดยโพสต์กล่าวว่าองตวนเนี่ยนะครับโพสต์ว่าช่วงนี้มวยกุนคาเมคนดูเยอะมากๆกระแสมาแรงจริงๆนะฮะซึ่งหลังจากโพสต์นี้ไม่นานก็มีแฟนเพจสำนักข่าวกัมพูชาเนี่ยหลายแห่งเนี่ยนำภาพขององตวนนะครับพร้อมโพสต์ดังกล่าวไปเผยแพร่ครับแล้วก็มีเหมือนว่านัยยะว่าแบบเป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสที่มาชกมวยไทยแล้วก็ให้ความยกย่องนับถือมวยกุนคาเมของเขมรนะฮะคือในทางกลับกันเนี่ยประเด็นนี้นะฮะปรากฏว่าแฟนมวยชาวไทยในโลกออนไลน์สิทำไมอ่ะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิอดีตนักมวยไทยครับรายนี้จำนวนมากเลยแม้ว่าสุดท้ายโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปก็ตามเพราะมันโดนทัวร์ลงไงฮะล่าสุดเนี่ยองตัวปินโตนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงพร้อมกับขอโทษที่ทำให้แฟนมวยชาวไทยเนี่ยต้องเข้าใจผิดนะฮะพร้อมกับอธิบายว่าตนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการสนับสนุนกุนคาเมเลยแต่อย่างใดนะก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าหากใครเข้าไปคอมเมนต์ในแง่ลบเนี่ยหรือสร้างความเดือดร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีนะอย่าไปคอมเมนต์แบบไม่ดีนะฮะซึ่งเอาไปดูคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์ว่ายังไงนะคอมเมนต์บอกว่าคนไทยทุกคนใจเย็นๆเขาน่าจะเขียนผิดเขาขอโทษนะฮะคอมเมนต์ชื่นชมอยู่นะนะฮะปรากฏว่าก็รู้ว่ามันเป็นประเด็นกันอยู่โพสต์แบบนี้ก็ต้องโดนแบบนี้แหละทัวร์ก็ต้องลงไปตามลำดับนะฮะบางคนบอกว่าขออนุญาตเลิกติดตามผลงานทุกอย่างครับสุดล้ำโพสต์ให้คนด่าแล้วก็จุดๆๆนะครับค่ะนะคะเขาเป็นลูกครึ่งคอมเมนต์เหรอฝรั่งเศสใช่เมื่อก่อนฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นนี่นะคะเขาเป็นอาณานิคมนะคะสมัยก่อนในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเทศเดียวที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนะคะพม่าเนี่ยเป็นของอังกฤษนะคะคาแมร์เนี่ยจะเป็นของฝรั่งเศสเวียดนามก็ตกเป็นของฝรั่งเศสนะคะทางใต้ทางแหลมมาลายูมาเลเซียนี่ก็เป็นของอังกฤษนะคะอินโดนีเซียนี่ก็เป็นของอะไรนะเนเธอร์แลนด์ปะเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นของไอ้นี่มาก่อนนะสเปนนะกี่ร้อยปี 2-300 ปีนะคะแล้วก็ตกมาเป็นของอเมริกานะคะคือแถบนี้ทั้งแถบก็โดนกันหมดนะคะก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับไทยนะคะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือประเทศไทยประเทศเดียวก็คือไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมอาณานิคมของใครนะคะการไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครมันก็ทำให้คนไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความภาคภูมิใจนะคะในเอกราช
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องยืนตรงรับทรงชาติเนี่ยกินในหัวเดี๋ยวว่ามันต้องมาคำนี้เนี่ยไม่หรอกมันก็เป็นสิ่งที่ดีไงเป็นสิ่งที่ดีไงมันทำให้คนไทยภูมิใจไงก็เมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่นะคะการตกเป็นเมืองขึ้นที่เราเคยดูสารคดีของหลากหลายประเทศนะคะเขาก็เอาทรัพยากรที่มีค่าของประเทศเราเนี่ยขุดออกไปหมดนะคะแล้วก็ไปบำรุงบำเรอประเทศเจ้าอาณานิคมหมดในเอเชียนี่ก็โดนกันหนักแต่ที่หนักกว่าเอเชียก็น่าจะเป็นแถวเซาท์อาจจะพวกอาจจะทวีปแอฟริกานะคะมันก็จะโดนหนักกว่าบ้านเรา นะคะบางประเทศก็พัฒนาด้วยขุดไปด้วยบางประเทศไม่พัฒนาไม่ต้องมันเอาขุดอย่างเดียวนะคะนะคะจงภูมิใจในบรรพบุรุษไทยบางประเทศนี่ก็บอกว่าไม่พัฒนาไม่พอนะมันขุดเอาไปอย่างเดียวเลยสิ่งที่มีค่ามรดกทุกอย่างนะคะอินเดียอย่างเงี้ยโดนไปเยอะอินเดียจากเมื่อก่อนเป็นประเทศเอกราชโดนนะคะยุคนั้นเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็จะมาบอกว่าอยู่ไม่เจริญอยู่ยังไม่ศิวิไลเหมือนไอเพราะฉะนั้นอยู่ต้องเป็นเมืองขึ้นแล้วเดี๋ยวไอจะเอาความศิวิไลมาให้อยู่นะคะเขาก็สิ่งที่ได้ก็คือเป็นสร้างอารยธรรมกับศาสนาบางคนเขาก็ภูมิใจว่าการที่เขาเป็นเมืองขึ้นทำให้เขาพูดภาษาต่างประเทศได้ดีนะฮะจริงเหรอเขาภูมิใจมาประเทศเขาบอกว่าเพราะภาษาของเขาเนี่ยอย่างเช่นแบบถ้าพูดถึงพม่าถ้าพูดถึงพม่าอันนี้พูดได้เพราะมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่มันก็บอกว่าคนพม่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนนะแล้วก็คือแบบไม่ได้เก่งแล้วการที่เขาบอกว่าพอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้เป็นเพราะเขาเป็นเมืองขึ้นนะก็คือเพราะว่าเรียนปกติทั่วไปแล้วก็ครูที่สอนภาษาอังกฤษอ่ะยังแบบแย่กว่าประเทศเราเลยอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้คือพูดจากคนที่เป็นพม่าเลยครูพม่ามาสอนเอแบกเต็มไปหมดครูอันนั้นน่ะอยู่เป็นในนี่ไงพวกอ๋อพม่าอันเดอร์ไงอีพวกข้างล่างเขาไม่ได้เลยแต่บางประเทศนั้นหมายความว่าบางประเทศที่มันออกไปไกลๆอีกนิดนึงเช่นก็ประเทศที่ผู้หญิงผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเยอะๆประเทศอะไรเป็นเกาะเขาภูมิใจมากว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้กูก็งงเอ้ยเกาหลีเขาพูดไม่ได้ญี่ปุ่นเขาพูดไม่ได้จีนเขาพูดไม่ได้ทำไมเขาเจริญได้ล่ะ มันไม่เกี่ยวนะคะภาษามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะนะคะเพราะการสื่อสารสมัยนี้มันไร้พรมแดนนะคะภาษามือพอเอออะไรอ่ะก็เราจะกินไอติมแล้วก็ต้องทำภาษามือให้ชาวต่างชาติรู้นะคะมันเท่ากับแขกทำยังหนูจะโม้คนทำไง I can smoke I can speak I can speak เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ I can speak speak smoke and spoke แล้วนะพักเบรกพออันนี้นะคะนี่เลยคาจีเฮิร์บบีจีเนาะงงไปหมดแล้วคำวินจัดตาบีจีบีจีค่ะนะคะใครสนใจซื้อได้เลยค่ะคำวินชันเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะหรือว่าเป็นปัญหาในช่องท้องเนี่ยคำวินชันตัวนี้ช่วยคุณได้เพราะมีความเข้มข้นถึง400มิลลิกรัมนะเป็นคำวินชันสกัดสนใจรีบโทรได้เลยนะครับ1กระปุก30แคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้ซื้อ5กระปุกลดเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0975784624หรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนที่เอาโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าขอสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ